ไปดูวิธีสุดง่ายในการซ่อนรูปซ่อนวิดีโอสามารถเปลี่ยนไอคอนของแอปได้สามารถเปลี่ยนหน้าจอเริ่มต้นของแอปแบบเนียนๆไม่ให้รู้ว่าเป็นแอปซ่อนรูปแจกฟรีไปดูวิธีใช้กันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปที่น่าสนใจมากๆมาแนะนำกันครับเป็นแอปที่หลายๆคนอยากมีไว้ติดเครื่องมีไว้ประจำเครื่องแน่ๆครับโดยเฉพาะพ่อบ้านใจกล้าทั้งหลายหรือคนที่เพื่อนเยอะชอบมาเอาเครื่องของเราไปใช้เพราะแอปวันนี้เป็นแอปสำหรับซ่อนรูปซ่อนวิดีโอช่วยรักษาและปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราได้ครับเช่นบางครั้งก็ไม่อยากให้เพื่อนๆหรือคนอื่นๆมาแอบเปิดดูภาพเปิดดูวิดีโอของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตครับแอปนี้มีความสามารถที่ไม่ธรรมดาเลยครับเพราะไม่เพียงจะแจกให้ใช้งานกันฟรีๆทำงานได้สารพัดเกินคุ้มครับเพราะนอกจากการซ่อนรูปซ่อนวิดีโอให้กับเราได้แล้วยังสามารถเปลี่ยนไอคอนของแอปและหน้าจอเริ่มต้นของแอปให้เหมือนแอปกล้องทั่วๆไปพร้อมประตูลับแบบเนียนๆไม่ให้รู้ว่าเป็นแอปสำหรับซ่อนรูปและวิดีโองานนี้ซ่อนกันได้เพลินๆซ่อนกันได้อย่างปลอดภัยง่ายดีฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นเราไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปกันก่อนครับให้เพื่อนๆเปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Gallery Wall High Photo Video หรือ Gallery Wall ซ่อนรูปภาพกันครับแอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีไม่มีการซื้อขายภายในแอปไม่มีค่าบริการรายเดือนนะครับดาวน์โหลดมาใช้กันได้ฟรีเลยครับไม่มีอะไรให้ต้องกังวลครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วเราไปซ่อนรูปซ่อนวิดีโอกันเลยครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆไปชมกันครับเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกหน้าจอแสดงรายละเอียดของแอปจะแสดงขึ้นมาเราสามารถเลื่อนดูแต่ละรายการหรือแตะคำสั่งเข้าเพื่อเริ่มใช้งานเลยก็ได้ครับเราไปเลื่อนดูไปดูความสามารถคร่าวๆของตัวแอปกันครับเริ่มกันที่การใช้งานง่ายสามารถเพิ่มภาพหรือวิดีโอที่เรามีอยู่หรือถ่ายภาพโดยตรงจากแอปแล้วซ่อนได้เลยครับรองรับการแชร์ภาพจากแอปอื่นๆมาซ่อนได้ครับรองรับการตั้งรหัสผ่านทั้งการป้อนรหัสผ่านตามปกติTouch ID, Face ID หรือลากต่อจุดได้ด้วยครับและยังมาพร้อมกับเว็บเบราว์เซอร์ที่มีความสามารถที่โดดเด่นมากครับรองรับการโหลดภาพทั้งหมดจากหน้าเว็บมาเก็บในตัวแอปได้เลยครับสะดวกสุดๆเอาละครับเราไปเข้าสู่การทำงานของแอปเลยครับด้วยการแตะปุ่มเข้าหน้าจอของแอปจะแสดงขึ้นมาพร้อมด้วยโฟลเดอร์2โฟลเดอร์คือรูปภาพของฉันสำหรับเก็บรูปครับและวิดีโอของฉันสำหรับเก็บวิดีโอนั่นเองครับซึ่งเราสามารถเลือกรูปแบบการแสดงโฟลเดอร์ได้ด้วยการแตะปุ่มด้านบนเพื่อสลับรูปแบบการแสดงผลตามที่เราต้องการใช้งานครับเรายังสามารถแตะปุ่มรูปจุด3จุดด้านล่างโฟลเดอร์เพื่อเปิดเมนูสำหรับลบโฟลเดอร์ตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่หรือการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์นั่นเองครับรวมถึงการตั้งค่ารหัสผ่านซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่ากันครับสำหรับวิธีการเพิ่มภาพและวิดีโอไปเก็บในโฟลเดอร์ทำได้ง่ายๆ2วิธีครับให้แตะเปิดโฟลเดอร์ที่ต้องการแล้วแตะปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อเลือกรูปที่จะเพิ่มเข้าไปในโฟลเดอร์ครับหรือในหน้าจอหลักให้แตะปุ่มเครื่องหมายบวกด้านล่างเมนูจะแสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถเลือกสร้างแฟ้มหรือโฟลเดอร์ใหม่ที่จะใช้ในการเก็บรูปหรือวิดีโอได้ด้วยครับเมื่อเลือกคำสั่งนี้กรอบข้อความจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราป้อนตั้งชื่อโฟลเดอร์ใหม่ที่ต้องการครับแต่ตอนนี้เราจะยังไม่สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับคำสั่งถัดมาคือการเปิดการทำงานของกล้องเพื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วซ่อนในตัวแอปได้ทันทีครับไม่ต้องไปถ่ายจากแอปกล้องของระบบและไม่ต้องย้ายไม่ต้องเลือกรูปจากแอปรูปภาพของระบบเพื่อเอามาซ่อนครับสามารถถ่ายเสร็จแล้วซ่อนทันทีสะดวกสุดๆครับถัดมาคือการเพิ่มวิดีโอที่ต้องการซ่อนครับรวมถึงการเพิ่มรูปถ่ายที่ต้องการซ่อนครับเราไปดูวิธีซ่อนกันเลยครับในตัวอย่างนี้ให้แตะปุ่มเครื่องหมายบวกแล้วแตะคำสั่งรูปถ่ายในการเปิดใช้งานครั้งแรกตัวแอปจะให้เราตั้งรหัสผ่านในการล็อกการเปิดแอปก่อนที่จะซ่อนครับให้แตะตั้งค่าเดี๋ยวนี้แล้วตั้งรหัสผ่านที่ต้องการเป็นตัวเลข4หลักจากนั้นป้อนซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้องของรหัสผ่านครับเมื่อป้อนรหัสผ่านเสร็จแล้วตัวแอปจะให้เราป้อนอีเมลสำรองเอาไว้เผื่อในกรณีที่เราลืมรหัสผ่านป้อนผิดเกิน3ครั้งเราสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ครับโดยตัวแอปจะส่งข้อมูลในการรีเซ็ตเข้ามาทางอีเมลครับขั้นตอนนี้บังคับครับให้ป้อนอีเมลที่เพื่อนๆต้องการแล้วแต่บันทึกครับขั้นตอนการตั้งค่ารหัสผ่านนี้จะทำเพียงครั้งแรกเท่านั้นนะครับ
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วถ้าเราลองออกจากแอปแล้วเปิดแอปขึ้นมาใหม่เราต้องป้อนรหัสผ่านด้วยครับหรือจะใช้ Touch ID หรือ Face ID ตามที่เราตั้งไว้ในการตั้งค่าของระบบได้ด้วยครับหรือจะแตะยกเลิกแล้วป้อนรหัสผ่านตามที่เราตั้งไว้ก็ได้ครับหลังจากที่ตั้งค่ารหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเราไปซ่อนภาพกันครับด้วยการแตะเครื่องหมายบวกแล้วเลือกคำสั่งรูปถ่ายในการใช้งานครั้งแรกตัวแอปจะขออนุญาตเข้าถึงรูปถ่ายและวิดีโอของเรานะครับให้เลือกให้สิทธิ์การเข้าถึงในข้อความที่แสดงขึ้นมาแตะตกลงรายการรูปถ่ายในเครื่องจะแสดงขึ้นมาครับให้เพื่อนๆแตะเลือกอัลบั้มแล้วแตะเลือกรูปที่ต้องการซ่อนได้เลยครับบริเวณด้านล่างของหน้าจอจะแสดงจำนวนรูปที่เราเลือกจากรูปทั้งหมดครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นแล้วแตะเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บในตัวอย่างนี้คือรูปภาพของฉันครับเมื่อเพิ่มรูปเสร็จให้แตะตกลงจากนั้นตัวแอปจะถามความต้องการของเราในการลบรูปต้นฉบับจากแอปรูปภาพโดยอัตโนมัติหรือไม่ครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตเปิดดูภาพจากแอปรูปภาพได้นั่นเองครับในเมนูนี้เราสามารถเลือกใช่ครั้งนี้เพื่อให้ลบในครั้งนี้หรือเลือกใช่ทุกครั้งเพื่อให้ทำการลบรูปจากแอปรูปภาพโดยอัตโนมัติในทุกๆครั้งที่เราเลือกรูปมาซ่อนครับไม่ต้องคอยมาเลือกคำตอบในหน้าจอนี้อีกหรือแต่ไม่ถ้าไม่ต้องการลบครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกใช่ครั้งนี้ครับเพื่อให้การซ่อนในครั้งนี้ทำการลบรูปจากแอปรูปภาพให้กับเราโดยอัตโนมัติครับในการลบข้อความถามอนุญาตจะแสดงขึ้นมานะครับเพื่อให้เรายืนยันก่อนที่จะลบครับถ้าต้องการลบให้แตะลบจากนั้นข้อความจะแจ้งให้ทราบว่าแม้ว่าเราจะลบรูปไปแล้วแต่รูปที่ถูกลบไปเหล่านั้นจะถูก iOS ย้ายไปเก็บพักไว้ในอัลบั้มที่ชื่อที่เพิ่งลบล่าสุดเผื่อเอาไว้ในกรณีที่เราเปลี่ยนใจต้องการยกเลิกต้องการนำภาพกลับมาเหมือนใน Windows ที่มีการย้ายไฟล์ที่เราลบไปเก็บในถังขยะนั่นเองครับทำให้เราสามารถไปดึงไฟล์กลับมาได้ดังนั้นเพื่อความมั่นใจเพื่อนๆต้องเข้าไปลบรูปลบวิดีโอทั้งหมดที่ต้องการซ่อนจากอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดในแอปรูปภาพด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นคนอื่นๆก็ยังสามารถเปิดเข้าไปดูรูปเปิดดูวิดีโอได้ครับในหน้าจอนี้ให้แตะตกลงเพื่อปิดกรอบข้อความแสดงข้อมูลแจ้งเตือนในการลบรูปจากแอปรูปภาพนั่นเองครับเพียงเท่านี้ภาพที่เราต้องการซ่อนก็ถูกซ่อนไว้ในแอปเรียบร้อยครับสำหรับการซ่อนวิดีโอเราไปลองทำผ่านการเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการกันครับให้แตะเปิดโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บวิดีโอที่ต้องการซ่อนแล้วแตะปุ่มเครื่องหมายบวกแตะเลือกวิดีโอแตะเลือกอัลบั้มที่ต้องการแล้วแตะเลือกวิดีโอที่จะซ่อนครับจำนวนวิดีโอที่เราเลือกจากวิดีโอทั้งหมดจะแสดงขึ้นด้านล่างครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเมื่อตัวแอป Gallery Wall ดึงวิดีโอมาเก็บไว้ในตัวแอปเรียบร้อยแล้วให้แตะตกลงข้อความถามความต้องการในการลบวิดีโอต้นฉบับจากแอปรูปภาพโดยอัตโนมัติจะแสดงขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เราซ่อนรูปครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นๆเปิดดูอีกได้นั่นเองครับเราสามารถเลือกใช่ครั้งนี้เพื่อให้ลบในครั้งนี้หรือเลือกใช่ทุกครั้งเพื่อให้ลบทุกครั้งที่เราเพิ่มวิดีโอมาซ่อนโดยอัตโนมัติครับไม่ต้องมาคอยเลือกคำตอบในหน้าจอนี้อีกแต่ถ้าไม่ต้องการให้ลบวิดีโอต้นฉบับให้แตะไม่ครับในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกใช่ครั้งนี้ในการลบข้อความถามอนุญาตก็จะแสดงขึ้นมาให้แตะลบจากนั้นข้อความจะแสดงขึ้นมาให้ทราบว่าแม้ว่าเราจะลบวิดีโอไปแล้วแต่วิดีโอที่ถูกลบไปเหล่านั้นจะถูก iOS ย้ายไปเก็บพักไว้ในอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดเผื่อไว้ในกรณีที่เปลี่ยนใจต้องการยกเลิกต้องการนำวิดีโอกลับมาเหมือนใน Windows ที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ที่มีการย้ายไฟล์ที่เราลบไปเก็บในถังขยะเพื่อให้เราสามารถดึงไฟล์กลับมาได้ในเวลาที่เราเปลี่ยนใจต้องการนำไฟล์กลับมาใช้เหมือนเดิมนั่นเองครับดังนั้นเพื่อความมั่นใจเพื่อนๆต้องเข้าไปลบรูปลบวิดีโอทั้งหมดที่ต้องการซ่อนจากอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดในแอปรูปภาพด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นคนอื่นๆก็ยังสามารถเปิดเข้าไปดูรูปดูวิดีโอของเราได้ครับเรากลับไปที่แอป Gallery Wall กันต่อครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมานี้ให้เพื่อนๆแตะปุ่มตกลงเพียงเท่านี้วิดีโอที่เราต้องการซ่อนก็ถูกซ่อนไว้ในแอปเรียบร้อยครับตอนนี้เพื่อความมั่นใจเราไปเปิดแอปรูปภาพแล้วเข้าไปลบภาพและวิดีโอกันครับเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีใครที่เราไม่ต้องการให้ดูสามารถเปิดเข้ามาดูได้ครับให้เปิดแอปรูปภาพเลื่อนลงไปด้านล่างสุดเลือกอัลบั้มที่เพิ่งลบล่าสุดเราจะเห็นภาพที่เราสั่งลบไปเมื่อครู่ครับให้เพื่อนๆแตะคำสั่งเลือกแล้วแตะเลือกรูปที่จะลบรูปที่เราเลือกจะมีเครื่องหมายถูกแสดงขึ้นมาครับการแตะซ้ำอีกครั้งจะเป็นการยกเลิกการเลือกครับ
เมื่อเลือกรูปที่ต้องการครบแล้วให้แตะคำสั่งลบในข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาแตะลบรูปหรือลบวิดีโอเพื่อทำการลบได้เลยครับหรือเพื่อความสะดวกต้องการลบทั้งหมดเพื่อนๆสามารถแตะคำสั่งลบทั้งหมดเพื่อลบรูปและวิดีโอทั้งหมดจากอัลบั้มนี้ไปเลยทีเดียวสะดวกและเร็วดีด้วยครับเมื่อเลือกคำสั่งแล้วในเมนูที่แสดงขึ้นมาแต่เลือกคำสั่งยืนยันในการลบโดยตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนรูปและวิดีโอทั้งหมดในอัลบั้มนี้ครับเมื่อลบไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ก็จะไม่มีใครเห็นภาพเห็นวิดีโอที่เราซ่อนแล้วครับยกเว้นตัวเราเองการทำงานของ Gallery Wall ยังมีทั้งในส่วนของการจัดการภาพและวิดีโอที่เราซ่อนไปทั้งการยกเลิกการซ่อนการย้ายโฟลเดอร์การลบรูปหรือวิดีโอการเปิดหน้าเว็บเพื่อดาวน์โหลดภาพทั้งหมดโดยอัตโนมัติการตั้งค่าเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการล็อกแอปการเปลี่ยนไอคอนของแอปให้ดูเนียนยิ่งกว่าเดิมการเปลี่ยนภาพแบ็คกราวด์ในหน้าจอล็อกการตั้งประตูลับเปลี่ยนหน้าจอของแอปไม่ให้ดูรู้ว่าเป็นแอปซ่อนรูปซ่อนวิดีโอครับการแจ้งเตือนการบุกรุกด้วยการถ่ายภาพคนที่พยายามจะปลดล็อกแอปโดยอัตโนมัติให้เราสามารถเช็คดูได้ครับว่ามีใครบ้างที่บังอาจแอบจะมาดูรูปแอบจะมาดูวิดีโอของเราครับรวมถึงความสามารถในการย้ายรูปและวิดีโอจาก iPhone เครื่องเก่าไปยัง iPhone เครื่องใหม่ของเราได้ด้วยครับทำให้เราสามารถซ่อนรูปซ่อนวิดีโอแบบย้ายเครื่องได้เลยครับคุณสมบัติเหล่านี้ครบครันจัดเต็มมากครับโดยเฉพาะเมื่อมองว่าแอปนี้แจกให้ใช้งานกันฟรีๆสุดคุ้มเลยครับแต่เพื่อไม่ให้เนื้อหาในคลิปนี้ยาวจนเกินไปผมขออนุญาตแบ่งเนื้อหาในส่วนที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดในการตั้งค่าไปเป็นภาค2ของคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถดูลิงก์ไปยังเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆในภาค2ได้จากคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ